มศักดิ์แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 3-7 กรกฎาคม 67 ที่ Impact เมืองทองธานีชี้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังโตคาดจาก 52,000 ล้านบาทจะกระโดดเป็น 104,000 ล้านบาทนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่21 The 21 Thailand Herbal Expo 2024ภายใต้รูปแบบการจัดงานนวดไทยสปาไทยสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2567 ณ Impact เมืองทองธานีค่ะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นในวันที่3-7กรกฎาคมนะครับที่ Impact เมืองทองธานีในสาระสำคัญในวันนี้ที่เรามาเห็นกิจกรรมของการแถลงข่าวก็จะได้เห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับยาไทยสมุนไพรไทยมากมายนะครับผมดูตัวเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือวันนี้เราขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย 17,300 รายการนะครับ 17,300 รายการซึ่งในขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยอมรับในการใช้ยาไทย28รายการนะ28รายการเท่านั้นในสิ่งนี้ผมได้ปรึกษากับท่านปลัดกระทรวงแล้วว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรงนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนช่วยบริการหรือในการรักษานะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับจะพยายามผลักดันให้ได้มากกว่า26รายการในปีนี้นะครับก็บอกกับท่านทั้งหลายว่าเราเห็นสถิติจากการที่ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับในปีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขที่เพิ่มกระโดดขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นทะเบียนของอย.เนี่ยเพราะฉะนั้นในการเปิดให้สมุนไพรเข้าไปโดดเด่นในส่วนของสปสช.เพราะกำลังซื้อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ตรวจดูบัญชีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราใช้ยาแบบเป็นเคมีสารเคมีเนี่ยประมาณถึง 70,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีส่วนแบ่งในการแชร์ตลาดของสปสช.ได้เนี่ยโอกาสที่สมุนไพรจะโตมากกว่า 50,000 ล้านในปี66ที่มีตัวเลข 50,000 ล้านเนี่ยผมว่ามันจะโตกว่าในประมาณการที่ว่าไว้นะครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามีนวัตกรรมหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเห็นและนี่ผมตกใจเลยว่ากระท่อมเนี่ยเป็นหมากฝรั่งไปแล้วนะฮะเป็นหมากฝรั่งแล้วบรรจุกระท่อม5เม็ดเท่ากับปริมาณที่อย.นะฮะอย.ให้ใช้ให้หนึ่งหน่วยบรรจุเนี่ย 0.2 มิลลิกรัมเนี่ยแต่อันนี้5เม็ดคือ 0.2 มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าหากว่ามาตรฐานกลางเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วจากการศึกษาใช้เวลาปีกว่า2ปีเนี่ยจากการทดลองของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ปปส.เขาดำเนินการอยู่เนี่ยมาตรฐานตัวนี้มันก็จะเข้มข้นขึ้นได้อีกนะครับมันเป็นเรื่องที่ได้ใช้อย่างทันสมัยผมเรียนว่าผมได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับได้เห็นของยาของสมุนไพรผมดีใจมากนะครับว่าเราได้พัฒนาไปอย่างหลากหลายแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะ
ได้นำผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่มีมูลค่าเนี่ยมันเป็นช่องว่างนะที่ผมเห็นว่าช่องว่างของการเจริญเติบโตตรงนี้ได้แล้วไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับถ้าเราทำให้เร็วขึ้น